แมวเสียงแมวตัวผู้ที่ร้องขู่กันระหว่างฤดูผสมพันธุ์นั้นน่ารำคาญเป็นที่สุดในฤดูใบไม้ผลิแมวตัวผู้จะก้าวราวเป็นพิเศษแต่ละตัวต่างขีดเส้นก้านเขตแดงการสืบพันธุ์ของตนที่สําคัญก็คือตัวผู้บางตัวจะหมดสมรรถภาพทางเพศโดยสิ้นเชิงเมื่ออยู่นอกแดนในตอนแรกนั้นตัวผู้แต่ละตัวจะทําเครื่องหมายบอกอาณาเขตของตนโดยการใช้สารผสมระหว่างน้ำเยียวกับกดชนิดหนึ่งซึ่งมาจากต่อมพิเศษใกล้ทวารหนนะัก สารผสมนี้มีกลิ่นอย่างที่แมวบ้านชอบเยี่ยวรถไว้ตามเครื่องเรือนแต่ไม่ว่ากลิ่นแรงขนาดไหนบางตัวก็ยังไม่สามารถครอบครองอาณาเขตที่ตัวเองทำเครื่องหมายไว้ได้ตัวที่พ่ายแพ้ในการต่อสู้ชิงอาณาเขตมักจะประสาทเสียความมั่นอกมั่นใจแหลกสลายจนไม่สามารถผสมพันธุ์ได้เลยในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวเมียก็มีกลิ่นเหมือนกันแต่โชคดีหน่อยที่กลิ่นของมันจมูกคนแทบจะไม่ได้กลิ่นแต่แมวตัวผู้มือได้กลิ่นก็จะคลั่งคล้ด้วยความใคร่ แมวตัวเมียที่ไม่เคยสนใจเพศผู้มาก่อนบัดนี้กลับตรงกันข้ามความประพฤติของมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะฮอร์โมนใหม่ๆถูกขับออกมาในเลือดมันจะเริ่มเคล้าเคลียก,กับทุกอย่างที่เห็นแล้วก็ก้งโค้งเอาท้องแนบพื้นแล้วยกกันขึ้นสูงให้เห็นขอบของวันวาที่แดงและบวงของมันอยู่บ่อยๆเมื่อตัวผู้เข้าใกล้ตัวเมียจะยิ่งยกก้นสูงขึ้นอีกและกวยห่างไปข้างๆพร้อมกับตะกุยพื้นด้วยขาหลังอย่างกระวนกระวายตัวผู้เคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็ว การผสมพันธุ์กินเวลาสั้นมากคือตัวผู้จะต้องไปที่การของตัวเมียแล้วก็รีบขึ้นครอมทันทีโดยใช้เท้าหน้าเกาะข้างลำตัวของตัวเมียงับคอตัวเมียไว้ทางงอตัวกระเด้าดันให้ที่ชี้ลงไปข้างหลังและแข็งตัวเพราะมีกระดูกอยู่ชิ้นหนึ่งนั้นลงไปในช่องสืบพันธุ์ของตัวเมียทันทีที่เข้าไปอยู่ในช่องสืบพันธุ์มันจะหยุดนิ่งและเกรงตัวขณะฉีดน้ําเชื้อออกไปอย่างรวดเร็วคอลิตอริของตัวเมียซึ่งมีกระดูกเรียวยาวชิ้นหนึ่งเหมือนกัน คงจะไม่ได้รับการกระตุ้นมากมายนักจากการผสมพันธุ์ช่วระยะเวลาสั้นๆอาการกระเด้าของตัวผู้ส่วนใหญ่นั้นกระทำก่อนที่จะเข้าช่องสืบพันธุ์ของตัวเมียก็ออกจะน่าสงสัยว่าการที่ตัวผู้ไม่สนใจความสุขของตัวเมียเลยนั้นเกี่ยวอะไรกับการอารวาสของตัวเมียหลังจากการผสมพันธุ์กันหรือไม่ที่จริงแล้วตัวผู้ต้องรู้ดีว่าตัวเมียไม่ได้รับความสุขเพราะตัวเมียเองก็มีเขี้ยวเล็บทีนี้ก็ถึงตอนที่ชิงชั้นเชิงกันตัวเมียจะให้สัญญาณว่าเลิกผสมพันธุ์กันดีกว่า โดยพยายามกิ้งไปอยู่ใต้ร่างของตัวผู้ตัวผู้ก็รีบกระโดดถอยหลังไปให้พ้นเอื้องของตัวเมียเพราะตอนที่มันช่างออกนั้นตัวเมียจะกรีดร้องแบบจะกินเลือดกินเนื้อแล้วกระโจนเข้าตบทันทีที่ตัวเมียอาลรวาสคงเป็นเพราะว่าของตัวผู้นั้นมีเงี่ยงชอนปลายไปทางด้านหลังอยู่เต็มไปหมดตัวเมียจะออกลูกแล้วก็จะต้องการผสมพันธุ์ขึ้นมาอีกหลังจากลูกแมวอย่านมเพียงสองสัปดาห์โดยปกติแมวจะออกลูกปีละสองครั้งเป็นเวลาประมาณ9ปี แต่แมวบางตัวจะมีชีวิตยืนยาวได้ถึง30ปีมีลูกแมวให้เรามากใหม่นับครอบไม่ถ้วน